ในที่สุดนะคะวันนี้วันที่12ธันวาเป็น9เดือนแห่งการรอคอยได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อคุณแม่คนสวยเอมมี่มรกตได้คลอดลูกชายคนแรกนะคะให้สามีคุณเจมส์จิรายุทธแสงทวีปได้ชื่นชมกันแล้วนะคะวันนี้โดยใน Instagram ของเจมส์จิรายุทธนะคะได้เผยภาพของคุณเอมมี่ภรรยาสุดสวยกำลังอยู่ในห้องคลอดนะคะและเมื่อถึงฤกษ์ดีในช่วงเวลา 4:38 นาทีลูกชายทายาทของคุณเอมมี่และก็คุณเจมส์นะคะก็ได้ลืมตาดูโลกมาอย่างเป็นทางการแล้วโดยแข็งแรงนะคะทั้งคุณแม่และก็คุณลูกซึ่งก่อนคลอดนะคะคุณเอมมี่ก็ดูตื่นเต้นไม่น้อยเลยแล้วก็มีการโพสต์ภาพนะคะผ่านทาง Instagram นะคะเป็นภาพของเธอนะคะที่ถ่ายตั้งแต่ตอนท้องอ่อนๆ นะคะจนถึง9เดือนในแต่ละเดือนนะคะเนี่ยค่ะตามรูปเลยค่ะนอกจากพ่อเจมส์แล้วก็แม่เอมมี่จะดีใจที่ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงกันแล้วนะคะบรรดาน้าๆคนสวยนะคะอย่างคุณครีมเปรมศินีนะคะคุณเอมมี่กลิ่นปทุมนะคะแล้วก็คุณชมพู่อารยานะคะก็ต่างมารอรับขวัญกันอย่างครื้นเครงค่ะส่วนหนุ่มน้อยลูกชายของคุณเอมมี่นะคะจะให้ชื่อว่าอะไรนั้นเราก็ต้องรอนะคะว่าคุณพ่อเจมส์แล้วก็คุณแม่เอมมี่เนี่ยจะตั้งว่าอะไรนะเพราะตอนนี้ก็ยังไม่ได้แจ้งหรือแถลงออกมานะคะและดูจากการจัดเตรียมสถานที่แล้วก็บอกได้เลยนะคะว่าอลังการสมฐานะจริงๆค่ะคาดว่าภาพใบหน้าลูกชายแบบเต็มๆน่าจะเร็วๆนี้นะคะยังไงนะก็กดติดตามช่องเราเอาไว้นะคะถ้าเธอถ่ายปุ๊บเราก็จะเอามาลงให้ดูเลยนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราเอาไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ